วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ตรงนะคะอยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐหรือว่าพศสัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่ใฝ่รู้ครับใช่เลยนะคะก็ฝากข่าวถึงน้องๆนะคะน้องๆคนไหนนะที่อาจจะเพิ่งจบนะคะม.6 หรือว่าอยู่ในช่วงของแบบรอยต่อของการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็สนใจนะเรื่องราวของสื่อบันเทิงนะคะโดยเฉพาะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเบื้องลึกเบื้องหลังเขาทำงานกันยังไงนะคะแล้วก็ชื่นชอบในศาสตร์และศิลป์แห่งนี้นะคะทางสถาบันรัตนาค่ะก็เปิดรับนะเปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีนะคะปีการศึกษา2560นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วก็มีอยู่3แขนงด้วยกันก็คือการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชั่นนะคะแล้วก็การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าสอบถามได้เลยนะคะที่เว็บไซต์นะคะ www.gantanainstitute.ac.th หรือว่าโทรไปสอบถามได้0985564151นะคะหรือว่าจะแอด ID Line ไปคุยก็ได้เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วนะก็เข้าไปที่การนาอินสติทูตนั่นเองนะคะก็แอด ID Line เข้าไปแต่ว่านอกจากน้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่6แล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนที่ศึกษาในป.ตรีนะคะอาจจะศึกษาสาขาวิชาอื่นมาก็ตามแต่ว่าก็มีความสนใจในสื่อในเรื่องของการผลิตสื่อโทรทัศน์และอยากจะรู้ว่าวงการบันเทิงเป็นยังไงบ้างเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะคะในปริญญาโทเองเนี่ยก็เปิดรับเช่นเดียวกันเป็นหลักสูตรนะคะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงค่ะฉะนั้นใครสนใจนะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะหรือว่าน้องๆคนไหนตั้งใจว่าอยากที่จะสมัครเนี่ยก็สมัครทางออนไลน์ได้เลยนะเพราะว่าทางกัตนาเองเนี่ยสถาบันของเราเป็นสถาบันที่ผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยครบวงจรนะคะทั้งอาจารย์ทั้งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะหรือว่าประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเองก็ตามนะคะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ในอย่างล่าสุดเองนะคะก็มีนักแสดงในสังกัดทำเพลงขึ้นมาเนี่ยก็เชิญชวนน้องๆนะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าในสถาบันแห่งนี้เนี่ยมาร่วมการผลิต MV ให้เขาด้วยเนี่ยนะคะก็ได้ฝึกจริงๆได้ลงพื้นที่จริงๆนะคะดังนั้นก็ฝากไว้2ปริญญาด้วยการติดต่อสอบถามได้เลยครับก็สำหรับน้องๆที่กำลังจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาถ้ามั่นใจว่าตัวเองมีความรักมีความสนใจทางด้านนี้นะก็บอกว่ารู้ให้ลึกรู้ให้จริงจบแล้วเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันในการหางานหรือแม้กระทั่งถ้าใครจบระดับปริญญาตรีแล้วและอยากจะศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางก็ยังทันนะครับหลักสูตรมหาบัณฑิตนะหรือว่าในระดับปริญญาโทเนี่ยเราเองก็มีการเปิดสอนฉะนั้นก็ตามช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายก็สามารถแสดงความประสงค์ได้เลยครับค่ะแต่ว่านะส่วนในเรื่องราวเนื้อหาสาระรายการของเรานะสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันแต่ว่าเรื่องของการวางแผนดวงชะตาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราควรที่จะต้องมีการวางแผนเอาไว้รู้เอาไว้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะฉะนั้นใครอยากจะทราบ ส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะ PMPD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันต้องระบุในส่วนของเวลาเกิดให้ชัดเจนนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรบอกข้อมูลสากลเข้ามาด้วยนะคะรวมไปถึงคำถามว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการเรียนสุขภาพโชคลาภความรักมีครอบครัวหรือไม่มีนะหรือว่าต้องการตรวจสอบชื่อสกุลคุณผู้ชมต้องระบุข้อมูลนะหรือว่าคำถามเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรมาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่าแป๊บเดียวเองกลางสัปดาห์แล้วนะคะดวงชะตาวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่28กันยายนพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการแรม12ค่ำเดือน10ปีวอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานใช้คำว่าไม่รื่นนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาอาจจะทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
มีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ทำสอดคล้องกันวันนี้งานไม่ดีสภาพคล่องก็ไม่เด่นครับหากต้องการใช้เงินก้อนอาจจะต้องพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินเดิมความรักจะว่าดีก็ได้จะว่าไม่ได้ก็ดีค่อนข้างหวือหวาครับแต่คนที่ยังไม่พร้อมก็ต้องรู้จักหักห้ามใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะความจริงอีกประเด็นหนึ่งวันนี้มังกรต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับก็สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีๆนะครับการสื่อสารเนี่ยต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจาตรงเกินไปใช่ว่าจะดีสำหรับทุกสิ่งสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ไม่ได้มีปัญหาใหญ่ครับธุรกรรมก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษวันนี้ทรงๆความรักต้องมีความพยายามครับไม่ว่าจะเป็นการงอนง้อขอคืนดีหรือแม้กระทั่งการเข้าหาคนพิเศษสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมเรื่องงานวันนี้ระวังเรื่องของคำพูดเพราะคุณต้องทำทุกสิ่งอย่างด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้โดยรวมเน้นก่อนราคู่วันนี้สุขภาพอีกหนึ่งราศีนะครับส่วนงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่เหนื่อยไม่ต้องขยับกำกับดูแลได้การเงินถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นถือว่าดีครับจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนส่วนความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ต้องพยายามเอาชนะใจคนรอบข้างให้ได้ก่อนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะสุขภาพอย่างที่เรียนฮะสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้การทำงานนะเขาบอกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่เด่นถ้าจำเป็นต้องเริ่มให้เทสให้โยนหินถามทางก่อนนะครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้จังหวะจะโคลนเป็นสิ่งที่สำคัญถึงจะมีทุนทรัพย์ก็เถอะฉะนั้นจังหวะไม่ได้วันนี้อยู่เฉยๆก็ไม่เสียความรักไม่เด่นฮะความสัมพันธ์แลดูห่างเหินสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเมษก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะสุขภาพไม่ทราบว่ามาเพราะฝนหรือเปล่านะครับสี่ราศีแรกเน้นการเจ็บป่วยไปแล้วสามสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธนะฉะนั้นการขอความร่วมไม้ร่วมมือนะครับการหาแนวร่วมสมัครพรรคพวกเนี่ยการทำงานวันนี้จำเป็นแต่เงินทองกลับกันนะฮะวันนี้จะมีแต่เรื่องที่ทำให้วิตกกังวลหรือทุกข์ใจเพราะเรื่องเงินทองความรักพอจะมีลาภผลนะครับแต่คนที่คิดมีคู่วันนี้อย่าเล่นตัวให้มากจนเกินไปสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้อย่าใจร้อนไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลานะครับทั้งคนทำงานประจำหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจเงินทองเวลาบริโภคข้อมูลข่าวสารต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจวันนี้อย่าหูเบาความรักก็ถ่ายดีครับถึงมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะเสพข่าวเสพข้อมูลระวังแล้วก็การทำงานวันนี้ก็ต้องใจเย็นสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้เรื่องของเงินทองต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะครับช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่าช่วยเขาแล้วเราลำบากไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นนะครับความรักหัวใจก็อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปโดยเฉพาะคู่ที่กำลังเริ่มคบหาดูใจส่วนความเรื่องของการทำงานนะครับวันนี้เด่นในเรื่องของโชคลาภทำน้อยได้มากทำผิดพลาดไม่ได้รับผลกระทบครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองช่วยเขาตัวเองต้องไม่เดือดร้อนนะครับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เวลามีปัญหาให้ถามตัวเองว่าทำดีที่สุดแล้วหรือยังเพราะวันนี้เปลี่ยนใช่ว่าจะดีนะครับการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้จะมีในเรื่องของคนหยิบยื่นโอกาสหรือแม้กระทั่งการช่วยจัดแจงกิจธุระให้ความรักเหมาะสมสำหรับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันจัดปาร์ตี้ก็ได้นะหรือหากิจกรรมดีๆทำร่วมกันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะ
ถามตัวเองว่าทำดีที่สุดแล้วหรือยังวิริยะอุตสาหะหรือความเพียรพยายามนั่นแหละคือสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้อย่าทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่ารวบอำนาจนะครับวันนี้ต้องรู้จักผ่องทายกระจายงานสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ยังไหวครับไม่ว่ามีมากหรือน้อยสอบผ่านบริหารสภาพคล่องได้แต่ความรักวันนี้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนไม่ว่าแทรกเขาหรือซ้อนเราสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะคิดดีทำดีในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้โดยรวมความจริงทายดีหมดห่วงเรื่องรักอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะคนโสดก็บอกว่าเผื่อใจไว้หน่อยนะสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแต่งานกับเงินผมทายดีครับโดยเฉพาะคนที่ลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมอะไรไว้ก่อนหน้างานเองคนที่กำลังมองหางานนะครับพยายามเปิดช่องทางการสื่อสารมีโอกาสได้รับการติดต่อที่สำคัญโดยรวมวันนี้อย่างที่เรียนเสริมเรื่องรักอย่างเดียวที่ต้องระวังแต่สีที่จะเสริมวันนี้ผมให้เสริมเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาสีบอลเงินฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปเลยนะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้อย่ากล้าจนบ้าบินอย่าติ๋มจนไม่กล้าทำอะไรนะให้เดินทางสายกลางดีที่สุดเงินทองคนที่กำลังมีปัญหาพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะครับความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้มีปากเสียงกับคู่คนรักก็มีโอกาสเจ็บไข้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอีกหนึ่งราศีที่ให้น้ำหนักกับในเรื่องของสุขภาพสีเขียวนะฮะส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอันนี้อุบัติเหตุเลยนะสำหรับธนูอังคารนะครับย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนอกจากธนูแล้วเมถุนก็ต้องระมัดระวังอย่างน้อยถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูเรื่องอื่นๆความรักวันนี้มี2ด้านนะครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่ารีบร้อนตัดสินใจหรือถ้าไม่ใช่สเปคจริงๆก็อย่าไปให้ความหวังเขาเงินทองเตรียมสำรองไว้หน่อยก็ดีครับมีเกียรติต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันแต่งานวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานหรือต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้เหนื่อยฮะสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะอุบัติเหตุก็ต้องเสริมสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับกับสุขภาพกายสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรมาลงทะเบียนได้นะคะที่2หมายเลขนี้เลย024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ